งานนมัสการพระธาตุหลวงข้าวเจดีสีพระแม่โพศพบุญกุ้มข้าวใหญ่ประกายข้าวเปลือกบุญคูณลานสู่ประทายประทายข้าวเปลือกเห็นไหมคุณต้องแก้สิบุญคุณลานสู่ขวัญข้าบุญพระเวทเทศมหาชาติประจำปีพิธีมหาพุทธาภิเษกบวชชีพราหมณ์สาธยายมนต์สะเดาะเคราะห์สืบชะตาบูชาตัวผึ้งเสริมดวงบารมีณวัดนาคาเทวีอันนี้คือชื่องานเขาถ้าเป็นงานบุญเนี่ยเขาจะตั้งชื่อยาวๆแล้วก็ภายในงานก็จะมีการอธิบายเรื่องราวต่างๆสังเกตได้นะฮะว่างานนี้เนี่ยหลายคนไปกันมีเหล่าคนดังไปด้วยนะฮะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของน้องโยเยคุณแตนคุณราตีคุณนกวนิดาแล้วก็คุณเสียเชิญยิ้มคือทุกคนที่ไปเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการสืบสานวัฒนธรรมไทยเนาะแล้วก็จารีตของชนชาวอีสานบ้านเรานั่นเองนะฮะแล้วก็มีเรื่องการชมศิลปะการทอผ้าของชาวบ้านในชุมชนด้วยส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็ส่งเสริมเรื่องของพุทธศาสนาด้วยนะฮะแล้วก็ที่สำคัญหนึ่งไฮไลท์ก็คือมีการเยี่ยมชมพระธาตุเจดีย์ที่ทำจากรวงข้าวแล้วก็แน่นอนมีสิ่งประดิษฐ์ต่างๆจากฟางข้าวด้วยนะฮะแล้วก็มีแสงสีเสียงมหรสพต่างๆภายในงานเยอะมากเลยแต่ว่าแน่นอนงานบุญแบบนี้ก็ต้องมีเรื่องราวที่หลายคนตามกันนะฮะเป็นเรื่องราวของตัวเลขเป็นเลขอะไรเดี๋ยวไปชมกันหน่อยครับรวยๆนะคะขอทุกคนโชคดีเลขที่ได้7เบอร์เจ็ดนะคะเบอร์เจ็ดเอามาเลยอะไรจะหลับหูหลับตาจับกันจับกันจับกันนิดนึงนะท่านจับผิดแล้วจับผิดแล้วไม่ได้ไม่ได้ท่านอยู่นู่นเลขที่สองเลขที่คนได้แก่หมายเลขสามหมายเลขสามยังไงครับท่าน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 อันแน่นอนนะฮะหลายคนเขาก็มีการแบบว่าสลับกันจับคนละ1แท่งได้เลขออกมา732แต่ว่าตอนแรกมีการเรียงผิดเนาะ273จะวนยังไงก็ได้ก็แล้วกันคุณผู้ชมไม่ผิดไม่ผิดแล้วแต่ว่าเขาจะเรียงยังไงขอแซวที่เสียงเซียมซีได้ไหมคะฟาดแสบเลยเนี่ยบันเล่อเลยอ่ะคุณจะเอาไปตีใครเราไม่ตีใครเจ๊งานมันใหญ่ดีนะก็ใครไปที่นู่นก็ไปเที่ยวงานชมกันได้นะครับเป็นงานประเพณีใหญ่เลยที่อุดรนะครับThank you.